ทหารคุมตัวนางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ไว้นะคะขณะที่เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีที่มีรายงานว่าได้มีการเข้าไปตรวจค้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่และพบว่าอาจจะมีการทำจดหมายเพื่อที่จะบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญค่ะไงดิฉันมาขอร้องความเป็นธรรมว่าขอปล่อยคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปซึ่งน้องสาวดิฉันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครอบครัวดิฉันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยที่บ้านดิฉันก็มีแค่พ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วนะคะแล้วมีน้องสาวอีกคนหนึ่งแล้วก็เอาน้องสาวดิฉันไปนะคะวันนี้ดิฉันเดินทางมาวันนี้เพื่อมาแสดงตัวและมอบตัวท่านผบ.ตร.แล้วขอความเป็นธรรมปล่อยน้องสาวดิฉันออกไปด้วยค่ะนางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ถูกทหารพระธรรมนูญเข้าควบคุมตัวไปสอบสวนและปรับทัศนคติที่มณฑลทหารบกที่11ทันทีหลังจากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพร้อมกับทนายความก่อนเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันเอกบุรินทร์ทองประภัยนายทหารพระธรรมนูญเปิดเผยว่าการควบคุมตัวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่3ทับ2558เนื่องจากเข้าข่ายทำผิดข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจและทหารมณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิละเข้าควบคุมตัวนางสาวทานทิพย์บุรณุประกรณ์พร้อมพวกซึ่งท้องถิ่นขึ้นรถตู้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อสอบสวนเช่นกันที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนเชียงใหม่และห้องทำงานของนายบุญเลิศบูรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทหารและตำรวจเข้าตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มพร้อมยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกล้อง CCTV และเอกสารไปตรวจสอบนายสามารถแก้วมีชัยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะทำงานติดตามร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังระบุไม่ได้ว่าจดหมายที่ปรากฏปลอมอย่างไรพร้อมกับแสดงความห่วงใยต่อการดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่าง